จากเมื่อก่อนไหลมาจากทางโน้นคือจากฝั่งซ้ายไปขวาแต่ทีนี้มันไหลจากขวาไปซ้ายเมื่อก่อนน้ำใสปิ้งทีนี้มีแต่ทรายนะกลายเป็นนิรัญชราวารีทรายนี่แหละที่พระเจ้าพุทธเจ้าข้าวแล้วก็มองดูหญ้านะฮะหญ้าตัวนี้ก็เรียกว่าหญ้าเกิร์สหญ้าเกิร์สคนไทยก็เรียกหญ้ากุดสักถ้าแปลเป็นไทยอีกทีก็คือหญ้าแฝกนั่นแหละครับเนี่ยขวามือหญ้าแฝกก็จบแล้วไหมให้มีหญ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หญ้าเกิร์ส